นี่เป็นภาพของทุ่งนาที่กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านม่วงตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามหลังจากที่ถูกแม่น้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่นาเป็นบริเวณกว้างนานนับเดือนแล้วโดยคุณยายเพียรชาวบ้านม่วงตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวว่าตนมีพื้นที่นาที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีทั้งหมด10ไร่ซึ่งทำนาปลูกข้าวทั้งหมดโดยต้นข้าวในปีนี้ได้เจริญเติบโตได้ดีโดยตนคาดหวังกับที่นาผืนนี้ในปีนี้ว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตที่มากกว่าทุกปีเนื่องจากต้นข้าวนั้นเจริญงอกงามได้ดีมากแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวก็ต้องมาเจอกับสถานการณ์แม่น้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมที่นาของตนทั้งหมด10ไร่เป็นเวลานานนับเดือนแล้วต้นข้าวที่ปลูกไว้เสียหายเน่าตายทั้งหมดทำให้ในปีนี้ตอนนี้นั้นก็ได้แต่เก็บผักที่ปลูกไว้ในพื้นที่โนนที่ไม่ถูกน้ำท่วมนำมาขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนที่นาที่ถูกน้ำท่วมนี้หลังจากน้ำลดก็คงต้องกู้ยืมเงินจากธ.ก.ส.มาปรับเตรียมดินลงทุนทำนาปลูกข้าวทำนาปังต่อสู้ชีวิตตามวิถีชีวิตชาวนาต่อไปครับมันท่วมโดนมาได้นี่ครับปีนี้ท่วมเดือนกว่าแล้วท่วมเดือนกว่าแล้วเขามาแต่กันย่าไหมโอ้ครับมองที่เป็นน้องนี่จากหน้าเป็นน้องนี่มันจากไรครับของย่าเนี่ยสิบไรจ้าสิบไรจ้าสิบไรนี่บอย่างเล่นบอตอนมันท่วมนี่มันเขามันเริ่มถอกมันเขียวมันให้เม็ดอะไรยังนี่มันเขียวแล้วมันแต่ว่ามันก็ให้เดี๋ยวออกเม็ดดอกอ๋อมันเขียวกำลังงามกะว่าสิได้หลายๆแหละกำลังแม่นบ่ปีเนี่ยคิดว่าเพิ่นว่าเขาบอกว่าเขาสิราคาดีปีนี้กินได้ราคา10บาทเขาสิได้ราคาเขาอ่ะนะไปมากลายเป็นน้องซ้ํากลายเป็นน้องเงินแล้วโอ้ครับหมดเลยว่าที่10ไร่อยู่หม่องนี้จ้ะเฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะยายก็ยุ่งที่แล้วค่อยใส่เพิ่นซอยยุ่งซั่นแล้วสู่ไปเนาะยายเนาะที่เอาเสียวเงินได้ใส่มาลงหน้าปังยืมท่อกสอแล้วตอนนี้ยังเป็นหนี้ท่อกสอบ่เนี่ยก็ยืมต่อเพิ่นอีกค่ะโอ้ยเป็นเอาไว้บ่ล่ะเป็นเอาไว้บ่ไว้ก็สิไว้เนาะไอ้ตัวเป็นลูกชะล่างครับแล้วเฮ็ดที่เก่าตัวอ๋อครับยังว่าแต่ว่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดด้วยความเสี่ยงด้วยซั่นน่ะเฮ็ดด้วยความเสี่ยงแหละแต่ก็เฮ็ดตัวไปบ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายก็หาเฮ็ดหน้ากินปลูกผักกินได้จังซี่แล้วครับอาชีพมั้ยค่ะแต่มีทงทึ่งปลูกผักอยู่เนาะทั้งโน่นนี่แหละจ้าอ๋อครับวางท่วมก็มีผักก็ได้ผักใต้ก็ท่วมครับ